สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมทวีศักดิ์อ่องเผานะครับก็เช่นเคยนะครับจากทีมงานนุชฟอร์ไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับวันนี้ก็อยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะครับเช่นเดิมนะครับบ้านเกิดตรงนี้นะครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับมีโอกาสนะฮะได้มาเยี่ยมชมนะครับเกษตรกรนะที่ใช้สินค้าของนุชฟอร์ไลท์นะครับเกษตรกรท่านนี้นะไม่ใช่คนธรรมดานะครับท่านเป็นช่างรังวัดที่ดินนะครับตรงนี้ก็ได้ทำนาด้วยนะครับด้วยความขยันหมั่นเพียรตรงนี้แล้วมารู้จักกับเกษตรกรเลยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อพานุวัฒน์ทับธานีครับชื่อเล่นชื่อเคครับผมนะแถวนี้จะเรียกกันว่าเคครับเรียกว่าเคนะฮะเป็นช่างรังวัดที่ดินใช่ครับครับอยู่ที่ไหนทำที่ไหนเป็นรังวัดเอกชนที่โพทะเลครับอ๋อทำประจำอยู่ที่สำนักงานที่ดินอำเภอโพทะเลใช่ครับนะครับวันนี้นะครับได้มาชมตรงนี้แล้วนะครับรู้จักกับนุชฟอร์ไลท์ได้ยังไงครับก็เพื่อนแนะนำครับเพื่อนแนะนำครับผมเชื่อเขาไหมทีแรกตอนแรกไม่เชื่อเลยเป็นก็ไม่เชื่อใช่ครับเพราะว่าผมไม่คนที่เชื่ออะไรยากมากถ้าไม่ได้ลองด้วยตัวเองใช่ครับเลยตัดสินใจลองซื้อมาใช่ครับลองมาใช้ดูใช่ครับคุณพานุวัฒน์ทำนามานานหรือยังครับก็ประมาณ3ปีครับทำมาประมาณ3ปีแล้วใช่ครับแต่เมื่อก่อนก็คือทำก็ช่วยพ่อแม่ด้วยใช่ครับแต่ตอนนี้มาทำเองเลยใช่ไหมครับอันนี้ทำเองเต็มตัวเลยครับครั้งแรกใช่ครับแล้วก็มาเจอกับนุชฟอร์ไลท์ด้วยใช่ครับพอดีเลยพอดีเลยนะใช่ครับคุณใช้ตั้งแต่ไหนมาครับเนี่ยตั้งแต่แช่ข้าวครับใช้แช่ข้าวครับผมใช้อะไรครับแช่ข้าวใช้สูตรหนึ่งครับแช่ข้าวตัวไหนฮะคือตัวนี้ครับสูตรหนึ่งครับผมใช้เยอะไหมฮะก็ใช้50ซีซีครับ50ซีซีใช่ครับแช่ข้าวแช่ข้าวครับต่อ1ถังนะครับ1ถังน้ําอ๋อน้ําโอ่งครับน้ําโอ่งโอ่งที่เขาใช้แช่ข้าวกันทําใช่ครับใช่ครับอ๋อ1แล้วก็แช่1คืนใช่ครับแช่1คืนครับแล้วก็เว้นไว้ครับแล้วหลังจากที่เราแช่แล้วนะครับเรามาหว่านเนี่ยเรามีความรู้สึกเป็นไงครับเมล็ดข้าวก็ข้าวขึ้นดีกว่าที่เคยทําครับเพราะปกติตามแอ่งเนี่ยครับที่น้ำมันขังอ่ะเราไม่เคยเห็นข้าวมันขึ้นไงครับแต่นี่เห็นมันน้ำมันข้าวมันหนีน้ำขึ้นมาก็คือน้ำใสๆเนี่ยมันสามารถขึ้นได้ใช่ครับขึ้นครับปกติแล้วถ้าเป็นน้ำแข็งๆอย่างนี้มันจะขึ้นไหมไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นเลยครับแต่ใช้นุชฟอร์ไลท์แช่นี่มันขึ้นใช่ครับแล้วหน่อมันหนีน้ำดีเร็วไหมเร็วครับเร็วต้นใหญ่ดีไหมใหญ่ดีครับใหญ่ดีเนาะครับแล้วก็มันเจริญเติบโตดีไหมเร็วไหมเร็วมากครับเร็วมากเลยเนาะครับแล้วหลังจากนั้นมานะครับแล้วมาฉีดอีกใช่ไหมฮะฉีดตอนไหนครับฉีดตอนไหนครับมาฉีดตอนฉีดยาคุมครับผสมสูตรหนึ่งไปด้วยครับสูตรหนึ่งแล้วก็ตัวไหนตัวอื่นด้วยไหมแล้วก็มีคุกปุ๋ยครับตัวคุกปุ๋ยครับแล้วก็คุกปุ๋ยนี่ผสมยังไงครับคุกปุ๋ยนี่สองช้อนนะครับสองช้อนคือถ้วยตวง200ซีซีอ๋อประมาณ200ซีซีใช่ครับผสมไปคือถัง200ลิตรถูกไหมฮะถูกครับครับผสมแล้วก็ฉีดพร้อมยาคุมเลยใช่ครับพร้อมยาคุมใช้2ตัวเนี่ยครับใช้2ตัวนี่นะใช่ครับนี่เที่ยวที่2ใช่ครับนะครับแล้วหลังจากนั้นมานะครับแล้วมาฉีดอีกตอนไหนอีกฮะตอนฉีดยาหนอนครับฉีดยาหนอนก็ใช้ทั้ง2ตัวนี้เหมือนเดิมตัวอีกเหมือนกันใช่ครับฉีดประมาณกี่เที่ยวครับตัวนี้ตัวนี้รู้สึกจะประมาณ4ครับ4เที่ยวเลยนะใช่ครับโอ้โหแล้วข้าวมันเป็นยังไงบ้างจากความรู้สึกที่เราเคยทํานามาดูมันดีครับดูมันเขียวดีครับเขียวดีแต่กอดีใช่ครับแต่กอดีครับกอใหญ่มากครับกอใหญ่มากเลยเพราะปกติจะเห็นต้นไคต้นมันส่วนใหญ่เป็นต้นไคต้นมันใช่ครับแต่นี่มันแน่นไปหมดเลยเนาะใช่ครับมันแน่นครับนะครับเรามาฉีดสูตร2ตอนไหนครับสูตร2ตอนข้าวเริ่มจะท้องครับข้าวเริ่มท้องใช่ประมาณกี่วันครับประมาณ70วันนะผสมเคล่าใช่ครับ2ตัวนี้ครับแล้วตอนที่ฉีดสูตร2กับเคล่าเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างข้าวข้าวมันออกเสมอดีครับออกเสมอแล้วตอนตั้งท้องเป็นไงท้องมันท้องใหญ่ครับท้องใหญ่ท้องสวยใช่ครับท้องสวยมากต้นแข็งไหมต้นแข็งครับแข็งดีเนาะเพราะว่าปกติที่เห็นผ่านๆมาก็เขาจะล้มกันหมดครับมีพืชเนี่ยจะไม่ค่อยล้มเท่าไหร่นี่ขนาดเจอฝนใช่ครับเจอฝนหนักด้วยลมด้วยใช่ครับช่วงนี้ฝนตกหนักเลยเนาะครับผมก็ต้นแข็งแล้วไม่ล้มใช่ไหมไม่ล้มครับก็ไม่ล้มเราก็ทําให้ผลผลิตเราก็จะเด็ดเต็มเน็ตเต็มหน่วยใช่ครับนะครับเพราะว่าความต้นแข็งของที่ใช้ผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลท์นะใช่ครับใช่ครับนะครับแล้วเห็นข่าวว่านะครับทํานาตรงนี้คนที่นี่เขาบอกไงนะเขาถามครับว่าใช้ยาอะไรเพราะว่าปกติจะเห็นนาพื้นเนี่ยข้าวจะไม่ดีเลยปกติที่ผ่านมาใช่ครับไม่เป็นอย่างนี้เลยคือให้เขาเช่าหรือว่ามาลองทำเองกับพ่อเ
ข้าวก็จะพื้นนี้จะไม่ค่อยดีครับไม่ค่อยดีไม่ค่อยได้ข้าวใช่ครับแล้วไม่สวยอย่างนี้ไม่สวยครับอ๋อแต่พอใช้นูตโฟไลท์แล้วครับก็เขาสะดุดตาครับเขาเห็นแล้วเขาถามเลยว่าใช้ยาอะไรใช่ครับเขาก็จะใช้มั่งใช่ไหมจะขอใช้บ้างครับใช่ครับนะครับแล้วเนี่ยในข้าวข้าวอย่างเงี้ยนะครับปีที่แล้วมันได้ประมาณกี่เกวียน14ครับ14เกวียนครับผมนาเท่าไหร่ฮะ19ไร่ครับนา19ไร่ใช่ครับแล้วปีนี้คาดว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่เห็นข้าวดีอย่างเงี้ยก็หวังเอาไว้ครับว่าน่าจะได้ไร่ละเกวียนน่าจะได้ไร่ละเกวียนครับผมน่าจะดูดีน่าดูดีอย่างนี้ครับผมนะครับถ้าฝนฟ้าไม่ทําไม่ใช่ครับแต่ก่อนนี้แล้วจะเกี่ยวเมื่อไหร่ครับเนี่ยคิดว่าจะเกี่ยวพรุ่งนี้ครับคิดว่าจะเกี่ยวพรุ่งนี้เนาะก็เกี่ยวได้แล้วเนาะแล้วรวงข้าวเป็นยังไงรวงใหญ่ดีครับรวงใหญ่ดีครับผมแล้วข่าวว่าตอนที่ข้าวออกเนี่ยวันนั้นเห็นโทรหาว่ามันเป็นอะไรนะตรงและตรงฝนใช่ไหมใช่ครับตรงกับฝนมีเม็ดดำบ้างครับแต่ปกตินี่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยออกผ่าฝนอย่างเงี้ยจะเป็นไงโอ้โหจะดำมากกว่านี้จะดำมากเลยใช่ครับแต่ตอนนี้ก็มีบ้างมีบ้างครับแต่น้อยครับน้อยเนาะน้อยครับแล้วรวงมันใหญ่ดีไหมคุณใหญ่ครับใหญ่ครับโอ้เนาะปกติรวงมันจะเล็กนะครับเนี่ยปกตินี่ข้าวพันเนี้ยเป็นข้าวพันอะไรนะไม่ได้ถามเขาขอ29ครับเขาขอ29ปกติแล้วเมื่อก่อนก็ที่เคยทำเนี่ยเราไม่ได้ใช้นูตโฟไลท์ไม่ได้ใช้ครับรวงมันใหญ่อย่างนี้ไหมมันก็ไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่ครับแต่นี้ถือว่าเป็นไงใหญ่ดีครับใหญ่ดีเนาะแล้วเม็ดเนาะเต็มเลยเนาะเม็ดเต็มครับแล้วสุกเหลืองพร้อมกันเลยใช่ครับนะครับอันนี้ทำนา19ไร่ปีนี้ก็คงจะ20เกวียนกว่าได้ก็ดีครับได้ก็ดีหวังไว้อย่างนั้นครับคิดว่าได้มั้ยล่ะคิดว่าได้ครับครับแล้วเรื่องปุ๋ยล่ะครับผมครับเรื่องปุ๋ยก็ประหยัดไปหน่อยครับเพราะปกติผมจะใส่3เที่ยวนะครับครับผมแต่ตอนนี้ใส่แค่2ครับ2เที่ยวใช่ครับพอดูแล้วข้าวต้นมันเขียวก็เลยเราก็เลยใส่แค่2ครั้งก็พอครับแล้วในความมั่นใจของเราเนี่ยนะครับในเมื่อที่ว่าเราใช้สินค้าของนูตโฟไลท์เนี่ยมีความมั่นใจขนาดไหนตอนนี้มั่นใจครับ 100% เลย 100% เลยใช่ครับเห็นว่าข้าวดีอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับก็คือตอนนี้นะครับไปที่ไหนนะครับเป็นอย่างนี้หมดฮะนูตโฟไลท์ครับกับสำหรับคุณพานุวัฒน์นะครับมีอะไรจะฝากบอกพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศครับครับผมลองบอกสิครับก็คืออยากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับที่ทำนาอยู่นะครับลองมาใช้นูตโฟไลท์ดูนะครับเพราะว่าใช้แล้วดูแล้วข้าวดีครับแล้วคิดว่าไร่ละเกวียนแน่นอนครับครับผมครับผมครับก็ต้องขอบคุณขอบคุณนะครับคุณพานุวัฒน์มากนะครับวันนี้นะที่เปิดโอกาสพี่น้องเกษตรกรที่ดูอยู่นะฮะก็ลองตัดสินใจดูนะครับนี่ก็เป็นรายงานตรงนะครับจากอำเภอเมืองนะครับจังหวัดพิจิตรก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม